เกษตรปลดหนี้กระทู้หนี้บุรีรัมย์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาพบมาพอพี่น้องนะครับสุขสุขก้นเช่นเดิมเช่นเคยครับผมสำหรับมื้อนี้ครับผมมาโทนี่ที่พามาชมบรรยากาศนะครับการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับและการแนวทางของเกษตรปลดหนี้นะครับเนาะก่อนสิไปเบิ่งครับพี่น้องเช่นเดิมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อคลิปนี้มีประโยชน์คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรสู้ผู้สุคนครับนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้อขอบคุณครับผมมาครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับเนาะช่วงนี้นะครับมาเบิ่งบ่ออนุบาลก่อนครับจากเนื้อแดงที่เต็มบ่อครับตอนนี้ครับก็เริ่มห่างหายนี่เป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าหยังล่ะพี่เนาะเพราะว่าลูกหอยเฮาใหญ่ครับเห็นมั้ยครับลูกหอยเฮานี่ครับลูกหอยเฮาใหญ่เพิ่นก็เลยกินเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงก็เริ่มนะครับหายไปนะครับบ่ได้เปลี่ยนน้ําจักเทื่อครับพี่น้องครับน้ําบ่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ครับคลังแสงเนื้อแดงของเรามีอยู่น้อยนึงนะครับอันนี้ก็เริ่มปล่อยไปนะครับอาทิตย์ก่อนผมถ้าเบิ่งครับหนาๆจังซี่ครับอาทิตย์หนึ่งพันไปอย่าเกี่ยงตับนะครับเนาะเห็ดสองบ่อเสียสระบ่อเนื้อแดงนะครับสองบ่อเป็นบ่ออนุบาลนะครับแล้วก็มีบ่อนั่นอีกหน่อยนึงนะวางข้างไว้นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเลี้ยงแบบง่ายๆลดต้นทุนนะครับเนาะนี่กำลังเปลี่ยนน้ำครับกำลังเปลี่ยนน้ำบ่อดินของเฮาครับช่วงนี้หน้าร้อนครับหน้าร้อนกะน้ำที่เริ่มแห้งไว้จักหน่อยนะครับต้องเติมน้ำมันเลยเพราะว่าเป็นบ่อพลาสติกนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องใครก็มาเรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องท่านใดสนใจอยากล่องเลี้ยงครับเนี่ยมีใครนะครับท่านได้เก็บครับคุณบางห้างก็แตกไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับแตกค่าขอบเลยครับแตกเพิ่นก็ลดลงไปเพื่อนจะยู่ไปไงไปนะครับอันไหนรอดก็ไงอันไหนมารอดก็ตายไปครับตามธรรมชาติมีเกิดแก่เจ็บตายอนิจจาวัฏสังขารานะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับพูดในวันนี้ตายก็มีนั่นว่าเตียงบ่ตายบ่แม่นนะครับคุณตายก็มีคุณหน่วย2หน่วยนะครับเนาะตายก็ตายไปครับคุณ3หน่วยตายก็บ่ได้เก็บออกเพราะว่าบ่เห็นนั่นเถอะก็บ่เห็นเนาะเพิ่นก็จมตายไปนะครับตามอายุไขล่ะครับผมนี่แหละครับนี่ผู้อยู่รอดครับตัวใหญ่ๆนะครับใหญ่บ่เริ่มเทิมก็มีครับนี่ครับท้องสนิมท้องแท้ก็อยู่นี่นะครับเบิ่งแต่เนื้อครับเนื้อเรื่องอามรามนะครับไข่เกาะเต็มอยู่คุณนะพี่น้องเห็นบ่เห็นไข่บ่ครับคุณนะครับส่วนฝั่งนี้ครับโอ้นี่นะครับพี่น้องไฟรุ่นไม่รุ่นนะครับไม่รุ่นก็มีใครทั้งนี้ก็บ่ได้เปลี่ยนน้ําจักเทื่อคือกันครับเพราะว่าเนื่องด้วยเครื่องดูดน้ําของเรานะครับมีปัญหาครับได้ใส่การบําบัดจากธรรมชาติครับแดงๆนี่คือจุลินทรีย์นะครับเนาะเฮาใส่ไปหลายจนว่ากลายเป็นน้ําจุลินทรีย์ไปแล้วนะครับหอยก็บ่ตายครับพอแต่หอยบ่ตายเห็นมั้ยครับบ่ได้หอยบ่ตายเพราะว่าน้ําเฮาบ่ได้เปลี่ยนจักเทื่อพี่น้องเป็นเดือนแล้วนะครับตายก็มีตายก็ตายไปครับแต่ว่าส่วนใหญ่คืออยู่รอดปลอดภัยนะครับซุ่มน้อยๆแน่ๆฝักแตกมากๆทางขอบนี่ก็ใหญ่นะครับใหญ่อยู่พูดข้างล่างก็มีนะครับเฮาก็ใส่ผักตบชวานี่นะครับทั้งเป็นอาหารทั้งซอยบําบัดน้ํานะครับนะครับน้ําแดงเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับที่ไปดูตัวดุครับกลายเป็นน้ําจุลินทรีย์ไปแล้วนะครับเนาะคนน่ะนี่นะครับก็เรื่องน้ํานี่ก็พี่น้องต้องทำความเข้าใจในพื้นที่ของเจ้าของนะครับเด้อว่าจะเฮ็ดจังได๋แล้วเขาบ่ตายนะก็คือว่าโอเคครับโอเค
คอันนี้ก็อาจจะบ่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเนาะแต่ว่าผมถือว่าหอยผมใหญ่ใหญ่ได้แล้วก็บ่ตายนะครับให้อาหารกินอาหารได้แล้วก็ไข่พร้อมที่สำคัญก็คือครบวงจรครับครบวงจรเติบโตผสมพันธุ์ออกไข่นะครับส่วนน้ำที่เป็นจังใดก็เบิ่งกันไปปลาหางนกยูงก็ยังบ่ตายครับนั่นยังอยู่ได้ก็ถือว่าระบบนิเวศพอไปได้นะครับเนาะอันนี้คือคุณครับเห็นไหมครับแตกเต็มอยู่นี่ห้างไหนล่ะอ๋อคุณห้างคุณนะครับน้ำบ่ได้เปลี่ยนนะครับอันที่มันคุ้มเอาขุถังตักออกอะบ่ได้นะครับนี่เพราะว่ามันเป็นบ่ขุดลงต่ำบ่ขุดลงต่ำเนาะครับคันเฮาสิเปิดออกก็บ่ได้นี่แหละครับพี่น้องปั๊บไปครับปั๊บไปตามสภาพแวดล้อมโอ้ไข่นี่คือไข่ใหญ่แท้นี่บ่พอพันกับเติมน้ำครับเพราะว่าช่วงกลางวันแดดร้อนมากนะครับแดดร้อนมากอากาศร้อนนะครับนี่ก็มีสะเล่นซอยแต่ว่าอันนี้โชคดีอยู่ใต้ห่มใหม่ครับพี่น้องหลายท่านนะครับเห็นเจอปัญหาเกี่ยวกับหอยตายนะครับทั้งที่น้ำสะอาดเป็นว่าเนาะน้ำกับบ่เน่าเนี่ยแหละหอยคือตายนะครับก็ลองสังเกตอากาศเด้อพี่น้องเด้อนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็พยายามให้น้ำหลายๆไว้หอยเพิ่นมักกินนะครับเนาะเพิ่นมักกินเฮาก็เติมน้ำไปเช็คอย่าให้น้ำระดับต่ำเกินไปนะครับแดดแรงมากนะครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องครับพูดกับอีกโปรเจกต์นึงเฮาครับเรียบร้อยกําลังสานต่อนะครับโครงการกอกหัวในฝันแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยจุลินทรีย์นะครับการเลี้ยงปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับอีกโครงการต่อไปของแนวทางเกษตรปลดหนี้นะครับกับทั่วนี้บุรีรัมย์นะครับจักสิปลดบ่ปลดล่ะก็ตั้งเป้าว่าสิปลดนั่นแหละครับพี่น้องเฮ็ดไปนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้พี่น้องครับผมสุภูสุคนก็แล้วกันนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับเนาะอย่าลืมครับให้กำลังแรงใจกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องโทนี่บุรีรัมย์พบพอกันไหมในคลิปหน้านะครับเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากติดตามเน็ตเด้อผู้ใดมาเจออย่าลืมกดไลค์พร้อมส่งกำลังใจฝากกดไลค์ให้ผมเน็ตเด้อเกษตรปลดหนี้กับผู้บ่าวโทนี่มาแล้วเด้อให้มาฮอดให้แวะก่อนเด้อจอดก่อนเด้อให้แวะชมก่อน